วัสดีครับสำหรับวันนี้ผมก็จะพาไปเที่ยวเดียวได้นะครับผมไปบางโพกาญจนบุรีนะครับวันนี้ก็จะไปไม่ได้ไปคนเดียวนะครับพาไปกันไปกับหนุ่มโสดครับครับผมเดี๋ยวพาไปครับผมครับผมเดินทางออกจากสนามเดินป่านะครับมาถึงแล้วนะครับสถานีรถไฟชลบุรีเดี๋ยวเราก็ไปซื้อตั๋วนะครับเพื่อจะไปบางโพนะครับสถานีบางโพที่กาญจนบุรีวังโพโอ้โหโหรถจักรโบราณครับรถไฟนะครับนี่มันน่าจะเป็นตัวซ่อมทางรถไฟครับนะครับก็มาถึงแล้วนะครับวังโพอยู่ที่อำเภอไซโยกน่าจะประมาณนี้รอบที่แล้วเคยมาแล้วครับแต่ยังไม่เคยไปกางเต็นท์นอนตรงแคมป์บางโพนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปกางเต็นท์นอนซึ่งเต็นท์ผมก็จะเอามาอยู่ทั้งหมด3รุ่นนะครับมากัน3คนครับทริปหนุ่มโสดของสนามเดินป่าครับก็จะมีเต็นท์อีกูออร่า EX แล้วก็บีมทูนะครับแล้วก็มีทาร์ปแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆจะเอามาใช้งานดูครับผมว่ามีปัญหาอะไรบ้างเราก็จะได้ปรับปรุงและแก้ไขนะครับว่าจัดการฝนกันน้ำได้ดีไหมครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมจะพาเดินไปชมอีกเดินลงแคมป์ก่อนดีกว่าน่าจะประมาณเกือบกิโลนะฮะแหมมีสาวสวยมารับด้วยต้องเดินพี่เขาใจดีมากครับไม่ได้จองด้วยนะปกติเขาต้องจองใช่ไหมครับเราก็ไม่รู้โอ้ยเราก็สุ่มมาอย่างเดียวเลยไม่รู้ไม่มีข้อมูลอะไรว่าอยากมาก็มาเลยครับไม่งั้นไม่ได้มาครับล่วงหน้าไม่ได้ออกแนวเหมือนผมเที่ยวเพื่อนเรียบผูกปักตัวมาก็คือมาครับเราก็จะเข้าที่แคมป์บางโพกันทางบางโพกันนะครับเราพี่เข้าใจดีมากเลยครับลูกสาวสวยมารับด้วยนะครับถึงแล้วนะครับทางบางโพแคมป์ที่อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีนั่งรถไฟผมก็นั่งรถไฟจากธนบุรีนะครับประมาณเกือบ8โมงนะครับมาถึงนี่ก็ประมาณเกือบบ่ายโมงนะครับก็ประมาณ5ชั่วโมงได้ครับเราก็มาถึงจุดหมายปลายทางของเรานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูผมจะพาไปตั้งหาที่กางเต็นท์อีกทีนึงครับโอเคครับเสียงก็จะไม่ค่อยดีนะครับบวมๆหน่อยนะครับครับขอห้องน้ำก็มีนะครับบรรยากาศดีนะครับช้างบางโพครับเป็นที่ปางช้างเมื่อก่อนนะครับเปิดให้นักท่องเที่ยวมากางตรงกลางเต็นท์นะครับบรรยากาศก็ดีมากเลย
ณพี่ก็ใจดีมากนะครับให้ผมมาเข้าผมมาแบบไม่ได้จองมาก่อนครับเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณครับมาแบบฉุกโลหิตครับผมไม่ได้มาจากกรุงเทพนั่งรถไฟมาแบบมั่วมาครับไม่ครับผมครับผมกลับมาหากลางตรงกลางเต็นท์นอนบ้างเปลี่ยนบรรยากาศขายเต็นท์แต่ไม่เคยกลางเต็นท์นอนเลยครับอันนี้ก็จะเป็นปางช้างครับผมโอ้โหมีเชือกหลายเชือกนะครับแต่เราไม่ควรลงไปนะครับประตูใหญ่มากบ้าพระเจ้าสร้างก็นี่ไหม1 2 3 4 5 6 7 8 8เชือกนะครับนี่ยังไม่หาที่กางเต็นท์เลยนะครับเราก็พามาเยี่ยมชมก่อนตรงนี้ลงได้ครับลงไปใกล้ๆช้างเลยครับเขาบอกว่าเห็นช้างขี่อย่าขี่ตามช้างขี่ช้างมันก้อนใหญ่ครับลงมาทางนี้ก็ได้นะครับข้างล่างก็จะเป็นหาดนะครับหาดเล่นน้ำขึ้นลงได้หลายจุดนะครับโอ้โหตรงนี้เอาเปมาด้วยดีกว่าครับผูกเปนอนถ้านอนสัก2คืนนี้จะได้ไหมเนาะบรรยากาศก็ดีนะอันนี้ก็เป็นจุดชมวิวครับตรงนั้นก็จะเป็นลานกลางเต็นท์นะครับคุณป้าเขาใจดีนะครับเจ้าของรีสอร์ทเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมจะไปหาที่กลางเต็นท์อีกทีนึงนะครับน่าจะบริเวณแถวๆนี้แล้วครับเดี๋ยวจะพาไปกลางเต็นท์กันครับผมกางเต็นท์กางเต็นท์กันครับออร่า EX รุ่นใหม่ล่าสุดของสนามเนินป่ารู้สึกจะตัดออปชั่นไปนะครับตัดออปชั่นตรงประตูระบายอากาศด้านหน้าโอ้ไม่แกะกล่องครับรีวิวกันเห็นตุ้นตุ้นโอเคหันหน้าออกของพี่มันหน้ายาวอยู่แล้วครับไม่ทราบว่าจะกลางเป็นหรือเปล่าเนาะเกียบไปเลยเพื่อนมาแล้วนะครับโดดไปไหนแล้วครับนี ออร่าเอ็กนะครับโอ้ตัวนี้ก็จะเป็นเต็นท์บีมรุ่นใหม่บีมทูนะครับบีมทูสนามเล่นป่ารุ่นใหม่ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นอิกรูนะครับอิกรูนอน1คนเราจะมาเทสกันนะครับว่า3หลังนี้หลังไหนจะกันน้ำดีกว่ากันหรือต้องไปนอนรวมตัวกันนะครับอาจจะเจออะไรกุ๊กกู
หลังจากที่เรากางเต็นท์เสร็จแล้วนะครับทีนี้ก็พร้อมทดสอบเต็นท์สนามเดินป่านะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น Aura EX นะครับขนาด2เมตร12เมตร2เมตร10เมตร50สูงเมตร35ครับ2ประตู2หน้าต่างนะครับก็ตัวนี้จะมีออปชั่นช่องสอดสายไฟนะครับแต่ว่าที่ระบายอากาศด้านข้างไม่มีแล้วนะครับรุ่นใหม่ตัวใหม่นะครับตัดออปชั่นตัวนี้ไปเป็น2ประตูซึ่งจะเป็นประตู2บานเป็นมุ้งกับตัวผ้านะครับเป็น2ชั้นประตู2ชั้นนอนขนาดได้2คนนะครับมี2คู่สีนะครับก็จะเป็นสีเขียวกับสีน้ำเงินกลมสนามเดินป่าผ้านี่จะเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ 230P เคลือบกันน้ำอยู่ที่ 3,500 มิลอ่ะตัวต่อไปตัวนี้ก็จะเป็นเต็นท์อีกกรูปเต็นท์ทัวริ่งครับเหมาะกับสายทัวริ่งครับนอนได้ 1-2 คนครับโอ้รูปทรงก็กันฝนกันหนาวได้ดีนะครับตัวนี้ขนาดอยู่ที่เมตร40นะครับความยาวอยู่ที่2เมตร10ความสูงอยู่ที่เมตร10ครับเข้าออก2ทางนะครับ2ประตู2หน้าต่างตัวนี้ก็จะเป็นพื้นที่ในการวางของได้นะครับต้องหาผ้าบงผ้าใบมาวางปูนะครับเข้าออกได้2ประตูนะครับ2ทางตัวนี้ก็จะมีที่ระบายอากาศได้ข้างนะครับปักเชือกปักสมอบกให้ตึงๆนะครับตัวนี้ผ้า 230P เคลือบกันน้ำที่ 3,500 มิลนอนได้ 1-2 คนโอ้ตัวนี้ครับรุ่นใหม่ล่าสุดของสนามเดินป่านะครับจะเป็นบีมทูนะครับขนาด2เมตรคูณ2เมตรนะครับสูงเมตร50จะเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ 210P นะครับเคลือบกันน้ำอยู่ที่ 3,500 มิลนะครับตัวนี้จะราคาประหยัดย่อมเยาเป็น2ประตูนะครับด้านข้างจะเป็นไฟชีทเต็มนะครับอินเนอร์เต็นท์ครึ่งบนจะเป็นตัวมุ้งโพลีเอสเตอร์นะครับส่วนด้านหน้านะครับประตูเข้าออก2ทางนะครับแต่เป็นหน้าต่างครึ่งบนอีกทีนึงไปดูข้างในตัวนี้ใหม่ล่าสุดนะครับโอ้โหกว้างขวางทีเดียวเชียวซีนตะเข็บตามจุดอันนี้วันนี้ผมมาเที่ยวนะครับก็เลยถือโอกาสมาทดสอบสินค้าด้วยเต็นท์สนามเดินป่าว่าจะกันน้ำกันฝนกันลมได้ดีไหมเราก็จะได้ไปหาวิธีการปรับปรุงแก้ไขตัวนี้เป็นตะกอเกี่ยวนะครับปีนี้ของสนามเดินป่าเป็นตะกอเกี่ยวเกือบทุกรุ่นนะครับยกเว้นตัวไพลอนทูนะครับไพลอนเทเลทูกว้างใหญ่ไพศาลครับตัวนอน3คนสบายๆ สเปคก็จะเป็นรองพวกออร่านิดนึงนะครับ แต่ขนาดใหญ่จริงๆก็เป็นสเปคปกติเมื่อสมัยสัก5-6 ปีที่แล้วใช้ผ้า 210P นะครับเคลือบกันน้ำที่ 2,000 มิลเองแต่นี้ก็เคลือบกันน้ำ 3,000 มิลครับก็ออก2ทางอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์เตากับหม้อนะครับยังไงคืนนี้เราก็จะมาพาหุงข้าวกินนะครับแต่ไม่รู้จะสุกหรือไม่สุกนะครับโอเคครับเดี๋ยวตอนเย็นเรามาทำอาหารกินอีกทีนึงเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศทั่วไปของบางโพแคมป์ครับกางเต็นท์เสร็จแล้วนะครับผมก็จะพาไปชมบรรยากาศของบางโพแคมปิ้งนะครับก็จะมีชายหาดนะครับที่เล่นน้ำคนกางเต็นท์ก็เยอะนะครับสวัสดีครับครับพี่เขาไม่ตัดหรอกไม่ตัดครับไม่ตัดเห็นไหนครับพี่ครับไม่ได้อัปเดตนะพี่กองสนามเดินป่าครับพี่สนามเดินป่าครับได้อ้าวได้ต่อเต็นท์ก็มีหลายรุ่นนะครับโอ้โหตรงนี้ก็ทางลงน้ำนะครับบรรยากาศดีจริงๆครับเราลงผิดที่หรือว่าไงครับ
างมันเริ่มลาดแล้วครับโอ้บรรยากาศคนตั้งแคมป์นะครับมีหลากหลายยี่ห้อนะครับตัวนี้โอ้ทางลงทางนี้ก็บรรยากาศดีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแม่น้ำไซโยกน้อยนะครับอยู่ที่อำเภอไซโยกโอ้โหบรรยากาศโอ้โหน้ำใสครับถ้ามักได้จองก็น่าจะได้นอนตรงนู้นนะครับบรรยากาศดีครับโอ้เล่นน้ำได้ครับโอ้ฝั่งนู้นก็จะเป็นแพร์เทคนะครับเดี๋ยวไงผมจะพาเดี๋ยวพักๆเดี๋ยวผมจะมาเล่นน้ำนะครับเล่นน้ำกันดีกว่าสวัสดีครับรอบดึกโอ้ยรอบเย็นๆวันนี้ผมก็จะมาใช้เตาแมกมามินิของสนามเลยป่ากับชุดหม้อ2คนนะครับตัวนี้จะเป็นเตาสแตนเลสมินินะครับแมกมานะครับตัวนี้จะเป็นตัวสแตนเลสครับเป็นหัวทองแดงนะครับวัสดุงานอย่างดีเลยครับแล้วผมก็จะมาหุงข้าวให้ท่านน้องๆเขากินนะครับการใช้เตาก็นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับหมุนกดสวิตช์นะฮะแล้วก็หมุนเร่งแก๊สตัวนี้เป็นตัวล็อกแก๊สนะครับ ก่อนใช้แล้วก็ปิดให้สุดก่อนนะครับจากนั้นก็ใช้แก๊สนะครับของเราก็แก๊สสนามเดินป่านะครับตัวนี้นำเข้าจากเกาหลีนะครับให้เชื้อเพลิงอยู่ได้นานนะครับ230กรัมแล้วก็ไปนะครับแล้วก็กดล็อกเทสก่อนเวลาหมุนติดนะครับบิดไปทางซ้ายโอ้โหร้อนแรงนะครับอาบก่อนมีความเงียบกันนะแล้วก็ตอนนี้เราเล่นกันนะครับกำลังน้ำแต่เราจะตีอะไรบ้างหรือว่าจะทำเป็นข้อนะข้อแรกง่ายเลยอันนี้เดี๋ยวนี้ไปต่อไปก่อนครับเราต่อยเรื่องครับแต่ไม่ต้องการเพราะว่าเรื่องตรงครับการเรียนเป็นตรงครับเป็นไหนก่อนเรื่องนี้ต้องทำอะไรมาที่ทำแบบแรกนะเดี๋ยวผมจะก่อนจะทำเป็นแบบนี้กดนะครับเอาไว้ดูโอ้โหนี่ได้เป็นความประทับใจครับนี่ใช่ไหมครับแต่งติ๊กไม่ต้องจัดเลยครับดูดิค่ะข้าวมันจะสุกไหมครับข้าวข้าวหูเป็นเม็ดเลยครับอยากให้ดมกลิ่นรสชาติกลิ่นแบบสุดยอดเลยครับไม่ไหม้นิดนึงกินหอมเหมือนข้าวสมัยโบราณเลยครับแล้วก็ปิดแก๊สซะแล้วเมนูต่อไปก็เบเลยครับไข่เกี๊ยวเอาไว้ข้างนอกครับเพราะมันร้อนอุปกรณ์มีไม่เยอะครับถ้วยเนี่ยตอกไข่ไปเลยเรียกครอบครัวหัวป่าไปกินครับอยู่ในป่าอะไรก็อร่อยป่าก็อ้าวกินแล้วงั้นใส่น้ำปลาไปหน่อยนึงครับผงชูรสไม่ต้องเพราะลืมซื้อครับด้วยสนามเต็มป่าถ้วยนี้กันความร้อนนะครับต่อไข่เสร็จนะครับตอนเช้าก็ไว้เป็นถ้วยกาแฟครับ
ช้งานต่อได้เราก็ไม่ใช่คุณหนูนะครับชีวิตบ้านๆไม่ใช่ลูกคุณหนูมาแต่เกิดมันแล้วมันชีวิตมึงต้องลองสักครั้งชีวิตที่สุดเบาก่อนแต่ก็ได้ครับไม่ค่อยเจ็บไปตามอัตภาพครับมื้อนี้ก็ไข่เจียวน่าจะอร่อยที่สุดนะครับถ้าไข่เจียวกับข้าวกินไม่ได้ก็อาหารญี่ปุ่นครับราเมงก็ราเมงเราก็จะมีกาเอาไปต้มน้ำอีกทีนึงเผื่อฉุกเฉินลองจะได้เมียไหมเนี่ยมีทอดไข่งอกปะอุ้ยโอ้ร้อนเร็วจริงๆเลยครับอุ้ยอยู่อุ้ยอยู่อุ้ยอยู่มันอาจจะกระเด็นนิดนึงเพราะว่ามันมีน้ำนิดนึงครับอาจจะได้ไม่แห้งเดี๋ยวก่อนร้อนร้อนจะแตกที่ลูกเลยได้แล้วน้ำมันเดือดไปเนี่ยทอดไข่สุกไหมครับน้ำมันไม่ร้อนครับหรือฟ้องคือใครถึงมันนะครับชอบกินน้ำมันเยอะจะยังมีไข่พันไม่ติดกระทะนะครับไข่ทัพพีนี่เป็นพลาสติกนะครับแต่กันความร้อนไปไข่ก็ทอดเสร็จแล้วครับข้าวพอหุงสุกปลานี่ก็เพิ่งไปตกมาจากเนี่ยแม่น้ำไสโยกน้อยครับไสโยกซอสเนี่ยผมก็ไปเก็บไปตรงนู้นนะครับมีต้นมะเขือเทศก็เลยบีบๆเข้ากันอร่อยนะครับมื้อนี้สุดยอดเลยอ่ะกินแต่ว่าลืมช้อนครับกินแบบบ้านๆนี่วะหืมก็ปวดนะครับดีครับสักพักนึงก็ดื่มต่อแล้วก็